は星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮุงไคซาวเรลกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่4กันแล้วนะฮะวันที่4นี้มีด่านให้เล่นจำนวน1ด่านเพิ่มเข้ามาโดยที่ด่านนี้มีชิงเชเวถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะให้เราเล่นนะครับซึ่งเคสของวันนี้เนี่ยบัฟด่านค่อนข้างเอื้อกับเจ้าตัวพอสมควรเราปล่อยสกิลต่อสู้ปกติไม่ต้องเสียพอยต์สกิลใช่ไหมวันนี้ไม่เสียครับแล้วก็ถ้าสมมติสกิลต่อสู้ตัวนั้นหรือถ้าไม่ตายเราเนี่ยเป็นการบัฟเมื่อไหร่คนที่ได้บัฟจะได้บัฟเพิ่มเป็นเคสทำให้ควิติคอนนะครับอัตราควิเพิ่มขึ้น20ดาเมจคิเพิ่มขึ้น60เป็นเวลา2เทิร์นโดยซ้อนทับสูงสุดได้2ขั้นนะครับถือว่าดีมากซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยผมลองมาหลายทีมและผมไปสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่นะเป็นตัวละครฟรีแล้วก็4ดาวใช่ไหมครับทั้งนี้คุยกันก่อนว่าสู้ฉางเปลี่ยนออกได้ถ้ามีตัวละครที่เจาะบอสดีกว่าโอเคไหมเราก็มาใช้ตรงส่วนของรายละเอียดตัวละครนะครับจริงๆวันนี้สู้ฉางก็โอเคแหละแต่ของผมแบบมันยังกลางๆอยู่นะครับตรงส่วนของคีแมนเนี่ย2คนคือฝั่งของแอสตาก่อนแอสตาเนี่ยหลักๆคือเราจะต้องใช้เขานะครับความสามารถของเขาที่เป็นเรื่องของการบัฟเรื่องของความเร็วใช่ไหมให้ทั้งทีมอันนี้ดีมากนะครับทั้งนี้ไลโคนเนี่ยผมใช้เป็นแดนนะฮะที่ช่วยในเรื่องของการเร่งแอคชั่นเหมือนกันทั้งนี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับคำนวณแล้วเฮ้ยแบบเอ้ยเราไม่มีอาจหันมาใช้3ดาวได้นะครับมันจะมีอยู่2อันคืออันนี้ช่วยเพิ่มพลังงานกับฝั่งของตัวช่วยเพิ่มความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับอัพอันไหนมานะจะได้ไม่ต้องเสียของเยอะโอเคไหมเพราะว่าเราผ่านแค่สเตจ6ทับ9ก็พอก็ได้ของรางวัลครบแล้วทีนี้ฝั่งของชิเชเวเนี่ยครับก็เป็นอีกคีย์แมนนึงซึ่งเทรสเขาเนี่ยเดิมทีแล้วสกิลต่อสู้จะเป็นการจั่วมากแล้วก็ทำให้ดาเมจเนี่ยที่สร้างนะครับเพิ่มขึ้น 24% มันถือเป็นการบัฟด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้บัฟด่านได้หรือเปล่าคำตอบคือใช้ได้นะครับเราก็เบิ้ลสกิลเอานะเรามาเริ่มการท้าทายกันก่อนนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆผมจะต้องเก็บสเตตฝั่งของแอสตาใช่ไหมให้เต็ม5ให้เร็วที่สุดถูกป่ะเพื่อที่จะเอามาใช้บัฟแต่ทีเนี้ยผมลองเทสดูแล้วนะครับฝั่งของชิงเชเวเนี่ยถ้าสมมุติเรากดตีไปเสร็จปุ๊บมันจะกระโดดไปที่เทิร์น2เลยนะฮะดังนั้นเราก็จัดการบัฟเต็มเหนี่ยวเลยของตัวเขาแล้วก็ซัดไปก่อนนะเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเทิร์นตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็ตีมอนไปตามปกติพยายามหนุ่งหน่วงไว้นิดนึงโอเคไหมเราจะได้ทำการเก็บในเรื่องของพวกไอสกิลเพื่อนเราได้นะครับถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายอะไรพวกนี้ฮะเก็บนิดนึงนะแอสตาโอเคเลยสกิล E ครับเก็บไปมาทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับโผล่มาก็ถ้าสมมุติมีอัตเมทแอสตาก็จัดไปเลยนะครับถ้าไม่มีก็ยอมโดนตีนิดนึงเราก็สกิลไปก่อนมาตายนะครับอันติเมตยับถ้าเป็นไปได้เบรกด้วยฝั่งของชิงเชเวก็จะดีมากนะครับเนื่องจากว่ามันจะติดเป็นเบรกควอนตัมมันจะติดเป็นสถานะอย่างนี้เห็นไหมทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยโดนหน่วงเทิร์นบวกกับว่าถ้าเราตีซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปรวมสเตตและระเบิดครั้งเดียวตอนช่วงท้ายนะครับน่าจะตรงนี้แน่นอน MC ครับนี่เลยจ่ายไปก่อนโอ้นี่ฆ่าตัวข้างใช่ไหมแล้วก็ทุบตัวหลักถ้าจุดตรงนี้ผมจะรอใช้อันิเมตของแอสตาเพื่อเล่นเทิร์นก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นต่ออ่านี่แบบนี้นี่เลยนี่นะฮะก็ได้มีเยอะอยู่สมควรสกิลอีอันติเมตมานี่เขาโดนเบรกไปแล้วนะครับแน่นอนว่าสู้ฉางเนี่ยมันมีโบนัสดาเมจกรณีที่ถ้ามอนโดนเบรกอยู่นะครับเราก็เบิ้ลกันไปยับที่เหลือก็ไปสุ่มเอานะครับว่าเฮ้ยเราจะได้คีไหมอะไรไหมอันนี้ผมผ่านโดยไม่เสียเทิร์นนะฮะก็ลุ้นอีกสัก2ทีอะไรอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่จะผ่านบอสสุดท้ายได้นะครับ9ทับ9จริงๆผ่านแค่6ทับ9เราก็ได้ของครบแล้วเนาะเฮ้แต่แรกไม่เป็นไรเราซัดไปเลยแต่ด่าน2เนี่ยเป็นเริ่มจากการใช้ตรงส่วนนี้ตีไปก่อนคือต้องตีให้ตายบ้างนะไม่ใช่แบบไม่ตายเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบเสียเทิร์นเอาไปฟรีได้นะโอเคไหมเล็งเทิร์นดีๆนะครับถ้าใครไม่แม่นเนี่ยรอดูก่อนก็ได้เช่นแบบเวลาเราจะแอคชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าตัวละครนั้นจะไปอยู่ตรงไหนในเทิร์นนะฮะข้างหน้า
โอเคน่าจุดตรงนี้ด้วยความที่ฝั่งของชิงเชเวผมเนี่ยยังไงก็ได้เล่นอีกรอบนึงก็ไม่เก็บงานอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะตีปกติไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เราใช้สกิล E เลยยัดเลยอ่ะได้เดเมจแล้วเราก็สบายใจเปิดมานะครับแย่งเธอเล่นมันซะเลยนี่ไม่ต้องเล่นเสร็จปุ๊บนะฮะจังหวะนี้แน่นอน MP ครับเราเล่นเลยโอ้งเบรกตัวข้างซัดตัวกลางแล้วก็ฝั่งของชิชเวครับยังไงก็ได้เล่นเนาะอ่ะตีไปก่อนทีนึงอันติเมทยังไม่มาแล้วเราซัดอันติเมทซ้ำผมจะพยายามเบรกเป็นควอนตัมให้ได้มากสุดนะครับอย่างที่บอกว่าเอามาทำดาเมจแบบก้อนๆอ่ะนะก้อนๆใช่ไหมอ่ะสกิลสู้ฉางครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคเราจะได้เล่นอีกรอบนึงตอนท้ายแต่ว่าณตอนนี้เราก็เดี๋ยวไปก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไอตัวส่วนของไอซีว่าเมนบอสเนี่ยครับมันจะไม่โดนเบรกแล้วใช่มั้ยเพราะว่าตาหน้าเนี่ยครับเป็นตาของเขาเห็นมั้ยเราก็เล่นไปแบบนี้ก่อนทางนี้โอเคนี่4อ่ะลองดูดาเมจนะครับถ้ามันผ่านก็โอเคแบบนี้นี่ผมต้องเล่นแบบกะแล้วจะเซฟนิดนึงนะฮะกันเหนียวเห็นมั้ยตีซ้ำปุ๊มตีปกติก่อนจะเก็บอัลติเมทนะครับจริงๆมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติแบบตัวละครยังไม่เลือกน้อยเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เอาฮีลเลอร์มาเลยใช่ไหมนั่นแหละโอเคโอ่งชิงเชเวเก็บงานนะฮะนี้จุดตรงนี้เราก็ซัดไปโอ่งเหลือแค่ตัวเขาคนเดียวแล้วที่ยังไม่มีอัลติเมทเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่นะปั๊มไปชิลนะชิลเพราะว่าสกิล E ของชิงเชเวถือเป็นการบัฟด้วยแล้วก็ยัดไปยาวๆเนี่ยเลยเปิดมาไม่ต้องเล่นแย่งเทินก่อนละจังหวะนี้พวกนายเล่นเร็วกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเราโผล่ไปปูเริ่มจากสกิล MC ก่อนสเต็ปเดิมนะครับนี่นะโอ้งสกิลสู้ฉางนะครับอันนี้ผมกล่าวมาแล้วอัลติเมทของชิงเชเวซัดไปไม่ต้องซีเรียสเรื่องเก็บหมากนะครับยังไงเรากดสกิล E ได้รัวๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามสแปมอัลติเมทนะฮะในจังหวะที่ถูกนะไปตีปกติปงสกิลครับแอสตามาแอสตามานี่สู้ฉางนี่แน่นอนนะครับสกิล E ก่อนแล้วก็อัลติเมทตามทันทีจะได้เล่นแบบอีกรอบนึงนะไก่โอ้ไปเลยชุบฉับชุบฉับชุบฉับนี่ชิลแล้วเพราะเรามาถึง 9/9 โดยที่ยังเหลือเทิร์นอีกเยอะอยู่สมควรนะครับไม่พอสมควรอ่ะยังไม่ได้ใช้ไปเลยเนาะตึงตึงตึงเห็นนี้เราก็ไปลุ้นๆนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะไปบัฟอีกรอบเรายัดเต็มเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรต้องเก็บแล้วตุ่มชิวครับชิวตั้งโล่มานั่นแหละโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวเราเล่นเป็นตัวนี้ก่อนชิงเชเวนะฮะผมไม่มั่นใจว่าตู้ฉางผมถ้าอันติเมทไปแล้วมันจะโดนสวนตายก่อนหรือเปล่าเราก็จะให้คนอื่นนะครับซัดไปก่อนนะโอเคแล้วตรงส่วนตรงนี้แน่นอนว่าในเคสของกรณีถ้าเพื่อนๆผ่านดาวยักษ์ใช่ไหมมันก็จะได้ของรางวัลทั้งดาวแควด้วยเท่ากับวันนี้ทั้งหมดนะครับจะได้อยู่ที่60สเตลล่า7เป็นของรางวัลนะส่วนในพาร์ทล่างเนี่ยถ้าผ่านดาวยักษ์ใหญ่ถึงเวฟ 6/9 ก็จะได้เศษดิลิกรวมกันแล้วอยู่ที่20เศษนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ